วันนี้จะมาแนะนำ State Manager ครับฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาใน macOS Ventura ตัวนี้นะครับใช้งานยังไงทำอะไรได้บ้างแล้วช่วยทำให้การทำงานบนหน้าจอของเรานั้นดีขึ้นอย่างไรมารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับMacOS Ventura นะครับมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาที่เรียกว่า State Manager ครับเป็นการปรับโฉมการทำงานบนหน้าจอ Mac นะครับสำหรับใครที่ใช้หน้าต่างบนหน้าจอนะครับหลายๆหน้าต่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Safari นะครับหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆรวมไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาพาดูนะครับว่า State Manager ตรงนี้ช่วยทำให้การทำงานบนหน้าจอของเราเนี่ยดีขึ้นยังไงนะครับเราสามารถเข้ามาเปิดฟีเจอร์นี้ได้นะครับที่ Control Center ด้านขวาบนครับหลังจากนั้นเราจะเห็นนะครับคำว่า State Manager ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยครับพอเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าต่างการทำงานของเรานะครับหน้าต่างหลักนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนแอปพลิเคชันอื่นนะครับก็จะเรียงไว้ทางด้านซ้ายของหน้าจอนั่นเองนะครับเราสามารถสลับแอปได้ง่ายๆเลยนะครับสามารถสลับปุ๊บเพียงแค่กดคลิกครับสลับการทำงานได้รวดเร็วนะครับหรือว่าหากใครที่อยากกลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปไวๆนะครับเราก็กดที่พื้นที่ว่างได้เลยครับตรงนี้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการปิดฟีเจอร์ตรงนี้ก็เข้ามาได้ง่ายๆครับที่ Control Center ครับแล้วก็กดติ๊กตรง State Manager ครับหน้าต่างการทำงานของด้านซ้ายนะครับก็จะเด้งเข้ามาที่ตรงกลางนั่นเองนะครับตามที่เราเห็นเลยนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าเข้ามาที่ Control Center แล้วมันยุ่งยากนะครับสลับซับซ้อนเกินไปให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ครับเข้ามาที่ System Setting นะครับพิมพ์หา State Manager นะครับติ๊กเลือกเมนูที่บอกว่า Show State Manager ในเมนูบาร์หรือเปล่านะครับทางด้านซ้ายตรงนี้ที่ผมทำอยู่นะครับเราก็มาติ๊กได้นะครับว่าให้เขาแสดงบนเมนูบาร์แสดงแล้วบนเมนูบาร์นะครับเราก็มากดตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับปิดเปิดได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับซึ่ง State Manager นะครับเขาสามารถใช้งานได้ทั้ง MacBook นะครับ Mac Mini หรือว่า Mac Studio นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบการใช้งานแล้วนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับการใช้งานบนหน้าจอนะครับจุดที่แตกต่างกันที่เห็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอด้านข้างทางด้านซ้ายนะครับที่เราจะเห็นจำนวนที่มีระหว่าง4หน้าจอจนถึง6หน้าจอตัวนี้จะขึ้นอยู่ที่ resolution ของหน้าจอที่เราปรับไว้นะครับยิ่งปรับละเอียดมากนะครับการแสดงผลของหน้าจอด้านข้างของ State Manager ก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับจากที่ลองมานะครับก็จะได้หน้าจอทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4-6 หน้าจอครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า State Manager นั้นทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับ State Manager เป็นการจัดการหน้าจอของเรานะครับให้ดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นพอเราเปิดแล้วนะครับเราก็จะมีพื้นที่นะครับในการทำงานที่เรียกว่าชัดเจนขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับการทำงานของหน้าต่างอื่นๆนะครับก็จะถูกเอาไว้ทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับพอเราอยากสลับนะฮะเราก็สามารถกดได้ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยากสลับไปที่ Final Cut นะครับก็กดขึ้นมาฟึบนะฮะซึ่งการทำงานของหน้าจอด้านข้างครับเขาแสดงผลแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับอย่างตอนนี้ผมเปิด YouTube ไว้ใน Safari นะครับเขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆของเขานะครับทำให้เราได้เห็นด้วยว่าณตอนนี้นะครับสเตตัสหรือสถานะของการทำงานในหน้าต่างอื่นนะมันเป็นยังไงแบบเรียลไทม์เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะเราสามารถเอาไปดูเป็นหน้าต่างเล็กได้นะครับควบคู่กับการทำงานไปด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถประยุกต์การใช้งานได้นะครับซึ่ง State Manager นะครับเขาไม่ได้ฟิกว่าหน้าต่างการทำงานหลักของเรานะครับจะต้องทำงานเพียงหน้าต่างเดียวนะครับเราสามารถลากหน้าต่างนะครับมารวมกันได้นะครับตรงนี้เลยนะครับนะฮะสมมติผมอยากทำ Keynote ผสมกับของที่ผมดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับผมก็สามารถลากไฟล์อะไรเงี้ยครับเข้า Keynote ได้เลยนะครับแล้วข้อดีของฟีเจอร์ State Manager อีกอย่างนึงก็คือการแสดงผลสัดส่วนของกลุ่มที่เราจัดไว้อย่างหน้าต่างตอนนี้นะครับที่ผมมีคีย์โน้ตกับหน้าจอของดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะรักษาสัดส่วนเอาไว้นะครับสมมุติผมสลับมาที่หน้า Safari นะครับแล้วผมสลับมาที่เดิมนะครับฟึบเราก็จะเห็นนะครับว่าเขายังคงรักษาสัดส่วนของหน้าต่างที่เราจัดเรียงไว้เอาไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับเราสามารถลากไฟล์บนเดสก์ท็อปของเรานะครับเข้าไปที่หน้าต่างทางด้านข้างของ State Manager ได้ง่ายๆไวๆเลยนะครับเดี๋ยวลองลากให้ดูนะครับซุปลองเลือกรูปที่จะเข้ามาใน Keynote นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างใครที่ใช้ Final Cut นะครับมีไฟล์วิดีโออยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับก็เพียงแค่ลากเข้ามาตรงนี้ก็สามารถเข้ามาตัดต่อได้แล้วนะครับง่ายเลยนะครับตัวนี้นะฮะ
ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายของ State Manager ครับผมซึ่งสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าต่างการทำงานของหน้าต่างที่เราใช้งานไปล่าสุดนะครับหรือว่าหน้าต่างทางด้านซ้ายของ State Manager เนี่ยรู้สึกว่ามันกังวลขัดตานิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยโดนดึงไปไว้ส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็สามารถดึงนะครับหน้าต่างของหน้าจอหลักครับเข้ามาทับได้นะครับตัวนี้นะครับก็ยังมีพื้นที่ของหน้าจอหลักให้เราทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วหน้าต่างด้านข้างของ State Manager หายไปตรงไหนจริงๆตัวนี้ไม่ได้หายนะครับเพียงแค่เรานะครับเอาเมาส์มาวางไว้ที่ด้านข้างของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับ Recent App หรือว่าหน้าต่างการใช้งานล่าสุดของเรานะครับของ State Manager ก็จะขึ้นมาให้เรากดสลับได้เลยสำหรับการตั้งค่าเพิ่มเติมของ State Manager นะครับเราสามารถมาที่ System Setting ครับแล้วก็พิมพ์หา State Manager นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวนี้ได้ครับก่อนอื่นเลยนะครับมาที่ Desktop and Dock นะครับแล้วก็เลือก State Manager ตัวนี้นะครับแล้วจะมีปุ่มให้เราเลือกปรับแต่งหรือว่าคัสตอมไมซ์ตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับว่าจะให้เขาโชว์หน้าต่างด้านข้างหรือเปล่าตรงที่ Recent Application นะครับถ้ากดปิดออกไปหน้าต่างการทำงานด้านข้างเขาก็จะปิดออกไปนะครับจะเป็นเพียงหน้าต่างหลักเพียงเท่านั้นนะครับเปิดปิดตัวนี้ได้นะครับหรือว่าจะให้โชว์สิ่งที่อยู่บน Desktop ก็สามารถทำได้ครับเปิดปิดตรงนี้ตามที่เราเห็นได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถไปปรับแต่งให้เป็นสไตล์ของเราได้นั่นเองแล้วก็มีใครหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าเมนูทางด้านล่างตรงนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับหลายคนเนี่ยใช้ทางด้านซ้ายนะครับมันจะไปตีกับหน้าต่างของ State Manager หรือเปล่านะครับเดี๋ยวปรับให้ดูนะครับลองปรับ position นะครับไปอยู่ทางด้านซ้ายดูนะครับตัวของหน้าต่าง Recent App ของ State Manager นะครับจะถูกปรับไปที่ด้านขวานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบให้ใครหลายๆคนได้เลยครับมาพูดถึงประโยชน์แล้วก็ข้อดีของฟีเจอร์ตัวนี้บ้างนะครับจากที่ผมใช้มานะครับรู้สึกว่าข้อดีอย่างแรกของเขาเลยนะครับก็คือการสลับหน้าต่างที่ทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงหน้าต่างด้านข้างที่แสดงผลแบบเรียลไทม์นะครับสามารถช่วยแจ้งเตือนของเราได้ด้วยนะครับแม้จะเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่ดีนะครับแล้วก็การจัดการหน้าต่างที่เป็นระเบียบเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับ Mac Monterey นะครับที่เราใช้หน้าต่างหลายๆหน้าต่างพร้อมๆกันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดใช้ฟีเจอร์ใหม่อย่าง State Manager บน macOS Ventura ตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าการทำงานบนหน้าจอ Mac ของเราเนี่ยมันน่าใช้งานแล้วก็เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพูดถึงในเรื่องของหน้าจอด้านข้างเนี่ยก็อาจจะยังมีบั๊กที่เจออยู่บ้าง นะครับว่าบางทีหน้าจอทางด้านข้างเนี่ยมันไม่ได้แสดงผลแบบเรียลไทม์หรือว่าหน้าต่างเนี่ยจะขึ้นเป็นแค่ไอคอนไม่ได้ขึ้นเป็นรูปให้เราเห็นนะครับตัวนี้ก็ถามว่าเจอไหมก็เจอบ้าง นะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานแต่อย่างใดนะครับก็สามารถกดสลับแล้วก็เขาก็จะขึ้นหน้าต่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับการใช้กับหน้าจอเสริมละกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของ State Manager นะครับเขาสามารถใช้กับหน้าจอเสริมได้นะครับพอเราต่อหน้าจอเสริมขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าการเปิดใช้งาน State Manager นะครับจะรองรับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้าจอหลักและก็หน้าจอเสริมตัวนี้ไม่สามารถปรับแยกได้นะครับว่าให้หน้าจอหลักเป็นแบบปกติหรือว่าหน้าจอเสริมเนี่ยเป็นแบบ State Manager นะครับแต่สำหรับการใช้งานบนหน้าจอ2หน้าจอนะครับก็จะมีการทำงานที่มีแอปพลิเคชันที่เด้งไปเด้งมาอยู่บ้างนะครับใครที่ยังไม่คุ้นชินก็อาจจะตกใจนิดนึงนะครับว่าการใช้งาน State Manager แบบ2หน้าจอเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสับสนได้บ้างแต่โดยรวมสรุปแล้วนะครับใครที่อัปเดต macOS Ventura ก็อยากให้ใช้ฟีเจอร์ State Manager ตัวนี้นะครับเพราะว่าช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดการหน้าจอของเราเนี่ยปรับโฉมใหม่ครับเป็นสัดเป็นส่วนหน้าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมฟีเจอร์ State Manager นะครับมาพร้อมกับ macOS Ventura นะครับนั่นก็หมายความว่า Mac รุ่นที่รองรับการใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องรองรับการใช้งาน macOS Ventura ตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับ iMac ปี2017และใหม่กว่า iMac Pro ปี2017 Mac Pro ปี2019และใหม่กว่า Mac Studio ปี2022 Mac Mini ปี2018และใหม่กว่า MacBook Air ปี2018และใหม่กว่า MacBook Pro ปี2017และใหม่กว่าและสุดท้ายนะครับก็คือ MacBook ปี2017และใหม่กว่าครับซึ่งหากใครที่กำลังมองหาหรือว่าเลือกซื้อ MacBook อยู่แล้วก็วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆจากทาง Studio 7มาฝากนะครับMacBook Air M1 สีทองครับลดเลยทันที 1,000 บาทจากราคา 32,900 บาทเหลือเพียง 31,900 บาทครับแล้วก็ยังมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เมื่อซื้อพร้อม Apple Care for Mac ครับลดทันที 10% และ Microsoft Office 365ราคาเพียง 1,290 บาทครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นได้นะครับที่ Studio 7ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่31ตุลาคม2565นี้เท่านั้นนะครับหรือสามารถเลือกช้อปออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมส่งของถึงหน้าบ้านเลยที่ www.studio7thailand.com ครับและนี่ก็คือภาพรวมของ State Manager นะครับฟีเจอร์ใหม่ใครที่อัปเดต macOS Ventura ตัวนี้แล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับลองการใช้งานแล้วรู้สึกยังไงติดขัดตรงไหนหรือว่าชอบตรงไหนของ State Manager ก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod ได้ที่ช่องทาง iMod Official นะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ